ะฮะอ่ะครับผมกลับมาในเบรกสุดท้ายของเรานะครับยังอยู่กับเราสองคนนะฮะทั้งเนวัดดาวแล้วก็เสือวัดดอนนะฮะครับผมในเบรกนี้เราจะมีเรื่องของคลิปของคลิปที่ว่านี้เป็นคลิปอะไรครับเนเกิร์ลเซ็ตเป็นคลิปของคุณลุงท่านหนึ่งนะครับที่นิกกี้ได้ไปเจอมาอีกแล้วนิกกี้อย่างที่บอกว่าถ้านิกกี้เจอใครดูน่าสงสารหรืออะไรนิกกี้จะไม่รอช้าเลยจะลงไปถามทันทีนิกกี้ได้ไปเจอคุณลุงคนเนี้ยอยู่แถวจรัญวัดสมอโกดวัดสมอโกดแถวนนท์แถวนนท์ครับแล้วก็นิกกี้ก็สงสัยว่าทำไมลุงมาเดินอยู่คนเดียวเดินอะไรนิกกี้ก็เลยลงไปสอบถามว่าลุงไม่มีบ้านอยู่หรือยังไงอะไรยังไงก็ได้ความมาว่าลุงเคยมีบ้านอยู่แถวจรัญสนิทวงศ์แล้วไม่อยู่บ้านล่ะก็คือยกบ้านให้ลูกชายอ้าวก็กะจะอยู่กับลูกชายก็ยกบ้านเป็นชื่อให้ลูกชายยกบ้านให้ลูกชายลูกชายขายอย่าบอกนะอ้าวขายบ้านขายบ้านแล้วก็ทิ้งพ่ออ้าวพ่อก็อยู่วัดไงครับอ้าวชิบหายแล้วแล้วมีท่อนหนึ่งที่ลุงบอกว่าเขาเชื่อเมียเขาครับผมฟังคำนี้เป็นประเด็นแบบนี้นี่เองคือแบบซึ่งลูกชายเขาชื่อพ่อนะสี่พยางค์พ่อเนี่ยนะชื่ออะไรอักกตันยูน่าจะใช่น่าจะใช่ชื่อนี้แหละไม่ต้องอักกตันยูนามสกุลชิงหมาเกิดนี่ใช่คือถ้าไปดูคลิปอะคือตอนที่นิกกี้ถามว่าอยากให้ลูกมาไหมอยากให้ลูกมาไหมคุณลุงไม่พูดเลยนะว่าอยากหรือไม่อยากคุณลุงพูดคำเดียวครับว่ามันไม่มาหรอกครับมันไม่มาหรอกลุงรู้เลยมันไม่มาครับเพราะผมฝากคนไปบอกเยอะแยะแล้วว่ามันไม่มาลูกเลี้ยงมาทั้งไม่ใช่ลูกลุงหรือคุณพ่อเลี้ยงตั้งแต่เกิดคือผมไม่รู้นะว่าลูกของลุงเนี่ยตอนนี้จะมีครอบครัวมีลูกหรือเปล่าถ้าคุณมีลูกคุณมองหน้าลูกคุณไว้แล้วคุณดูตอนที่คุณคอยฟูมฟักลูกคุณอะคอยแบบว่ามดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมคอยป้อนนมคอยป้อนอาหารก่อนที่คุณจะมามีลูกแบบนี้พ่อคุณก็ทำกับคุณแบบนี้นั่นไงนะอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนึงฮะจากลุงครับเชิญครับอาเดี๋ยวมันใกล้คุณลุงนิดนึงอายุ80กว่าใช่ไหมแล้วมาอยู่วัดนานหรือยังเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วเดิมเนี่ยมีบ้านใช่ไหมมีครับแต่ว่าบ้านทำไมถึงไม่มีที่อยู่แล้วผมยกให้ลูกแล้วลูกมันขายครับยกให้ลูกขายแล้วหลังจากนั้นเจอลูกอีกไหมไม่เจอครับไม่เจอตายอยากเจอลูกไหมไม่มาหรอกครับถ้าสมมติลูกดูวิดีโออยู่เนี่ยอยากให้ลูกมาหาไหมไม่มาครับฮะผมสั่งไว้หลายคนแล้วมันไม่มาหรอกครับอ๋อคือลุงเนี่ยบอกหลายคนแล้วว่ามาหาพ่อหน่อยมันไม่มาครับอ๋อคือต้องให้ฟังก่อนนะคะว่าคุณลุงเนี่ยนะคะเจอญาติเจออะไรหรือว่าคนที่รู้จักหรือใครก็ตามที่พอจะบอกข่าวไปถึงลูกได้ก็จะบอกว่ามาหาพ่อด้วยพ่ออยู่วัดนี้นะหลายรายแล้วครับแต่ว่าลูกเนี่ยรู้ข่าวนะคะแต่ไม่มาหลังจากที่ได้บ้านแล้วเอาไปขายแล้วเนี่ยก็ไม่ติดต่อมาอีกเลยถึงแม้จะรู้ว่าคุณลุงเนี่ยมาอยู่แบบลำบากไม่มีญาติพี่น้องเงินก็ไม่มีบ้านอยู่แต่ก็ไม่ติดต่อมาเลยคือกี้พูดตรงนะคะแบบไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงคือเราเคยดูในละครในหนังอะไรเงี้ยกี้ไม่เชื่อว่าแบบคนน่ะจะทิ้งพ่อไปเองได้อ่ะคือมันเป็นไปไม่ได้แต่เชื่อเมียเขาครับอ๋อคือต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณเล่าให้ฟังหรือคุณดูด้วยตัวเองขอนะคะคุณพ่อคุณแก่มากแล้วอายุมากแล้วนะคะคือสิ่งสุดท้ายที่คนแก่อยากจะได้เนี่ยไม่ใช่เงินทองนะคะแค่เราเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานมาดูใจเขาบ้างมาดูว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเลี้ยงดูเรายังไงอย่างน้อยนะคะตอนเราเด็กๆเนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าเราล้มพ่อก็จะอุ้มเราถ้าเราหิวพ่อก็จะซื้อข้าวให้เรากินก็เป็นว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวนิกกี้เป็นตัวแทนของคนที่โอนเงินบริจาคมากองกลางนะคะมอบเงินให้คุณลุงส่วนนึงแล้วกันนะคะสำหรับลูกชายถ้าดูคลิปนี้อยู่นะคะก็มาหาคุณลุงบ้างนะคะนิกกี้ไม่ได้อยากให้คุณเอาเงินมาให้ลุงนะแต่แวะมาหาคุณพ่อบ้างนะคะถ้ายังมีความเป็นมนุษย์อยู่นะคะวันนี้ก็ขอมอบให้ลุง2,000ก่อนถ้าเกิดมีย่งไงนิยามบริษัทเขามีจริงๆในกองกลางยังมีเหลือนะคะแต่นิกกี้ต้องเก็บไว้เผื่อจะเจอผู้ยากไร้อีกนะคะก็จะได้ให้เรื่อยๆสัญญาว่าจะกลับมาดูคุณลุงเรื่อยๆนะคะตามอยู่ที่วัดทุกวันค่ะเอาวันนี้ก็ขอมอบให้คุณลุง2,000ก่อนนะคะให้ลุงไว้ใช้ลุงมอบให้ลุง2,000ก่อนนะให้ลุงไว้เก็บใช้นะให้ลุงขอบคุณผู้มีจิตเมตตาอย่าเร็วครับขอบคุณครับนะจะกล้าให้ลุงไว้พรหน่อยนะให้ลุงไว้พรคนที่ขอให้ร่ำให้รวยนะครับนะฮะขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับก็สรุปว่ามันเป็นสิ่งที่เศร้าไหมเศร้าลูกทิ้งพ่ออย่างที่เขาบอกอ่ะว่าลูกกี่คน
พ่อเลี้ยงได้ลูก10คนพ่อแม่เลี้ยงได้แต่พ่อคนเดียวเลี้ยงไม่ได้โอ้โหเศร้าเหลือเกินนะอ่ะก็ถือว่าถ้าเนมีโอกาสเจอหรือว่าบังเอิญเจอประจันพอดีเนจะบอกว่าเจอกับใครเจอลูกอ่ะลูกก็จะถามอย่างงี้ว่าคุณใจคุณทำด้วยอะไรถามอย่างที่นิกกี้ถามอ่ะคุณทำด้วยอะไรคือดูคลิปนี้ไปเมื่อคืนผมทำด้วยอะไรทำด้วยเมียครับผมพ่อทำด้วยเมียทำด้วยเมียเพราะว่าพ่อบอกเขาเชื่อเมียก็น่าจะได้เมียไม่ดีแหละน่าได้เมียไม่ดีแหละรวมทั้งตัวเองด้วยแหละเพราะว่าพี่ว่าขิงกับเขาจะผสมกันอ่ะรวมกันนะเชื่อเมียจริงๆคนเรามันต้องมีความคิดหัวสมองอ่ะไม่ใช่ไปเชื่อเมียก็ส่วนเมียพ่อแม่ก็ส่วนพ่อแม่คือต้องแยกให้ออกว่าอันไหนมันสำคัญมากกว่าอันไหนมันใครเนี่ยที่จะรักเรามากกว่าเนี่ยแหมเมื่อกี้แอบได้ยินนิกกี้พูดถึงเรื่องราวของตั้งแต่เด็กเกี่ยวกับการที่พ่อแม่เลี้ยงเราแต่เด็กเนี่ยพี่อยากเห็นภาพเนเลี้ยงลูกมั้งมีไหมก็มีอ่าดูหน่อยดูหน่อยหลับยังไปแล้วดูหลับยังหลับแล้วใช่ไหมหลับแล้วใช่ไหมหลับยังนี่เนเลี้ยงเลี้ยงบ่อยไหมก็เลี้ยงทุกวันครับเลี้ยงกาแฟเลี้ยงแฟนใช่แล้วยิ่งดูคลิปเมื่อกี้นี้ด้วยนะยิ่งนั่งคิดว่าเวลาพ่อแม่เลี้ยงลูกมันลำบากนะมันได้ความรู้สึกถึงตอนลำบากแล้วก็นั่งคิดว่าเมื่อโตไปมันจะทิ้งเราหรือเปล่าเราก็ดีทูดจะทิ้งกูไหมมันจะทิ้งกูไหมเหรออันนี้เป็นรูปที่เนก็อุ้มลูกนะฮะอุ้มให้หลับอุ้มให้หลับตกลงว่าหนักกันได้หนักอ่ะอยากรู้หนักป่ะได้เรื่องงั้นนะรายเรื่อง7โล7โลกี่เดือนละ3เดือน10วันนะ3เดือน10วันก็เดือนไหนเนี่ยก็เดือนกรกฎาคมอ๋อนะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของความผูกพันนะเนติดเขามั้ยหรือว่าเขาติดมากเลยติดเวลาออกทำงานต่างจังหวัดก็แบบอยากกลับบ้านไวๆอ่ะไม่เอาแพ็คใส่กระเป๋าหรือหิ้วใส่ถุงไปอ่ะมันยังเล็กอยู่พี่มันยังอ่อนอยู่ไม่ให้ลูกหมาลูกแมวไม่ใช่คือบางทีเนี่ยทำไมถ้าใครจะดูเราอะใครจะดูไม่ใช่คือแบบเวลาในจักรกระเป๋าเนี่ยนี่เขาลูกใส่ถุงพลาสติกแล้วก็รัดแน่นๆเอาไว้ลูกพี่นะพี่ทำแบบนี้นะพี่ทำกับลูกพี่แบบนี้นะกลับมาเรื่องคลิปต่ออ่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือว่าจะมีระบบคือระบบเป็นเงินกองกลางกองกลางสำหรับคนที่โอนไปแล้วคือเงินมันเหลืออยู่ในบัญชีก็จะเป็นกองกลางเวลานิกกี้ไปเจอผู้ยากไร้นิกกี้จะเอาเงินกองกลางมอบให้ไปก่อนแล้วทำคลิปออกมาคือพูดง่ายจัดสรรไปก่อนใช่แล้วถ้าใครมียอดบริจาคเข้ามาอีกแล้วไลน์ไปบอกนิกกี้ว่าพี่นิกกี้เงินตรงนี้ให้คุณลุงเงินตรงนี้ให้คุณป้าเงินตรงนี้ให้คุณนะก็จะรวมเป็นก้อนว่าของคุณลุงเนี่ยเท่าไหร่แล้วบางทีก็จะโทรมาปรึกษาเนทีเนทคุณลุงคนนี้น่าสงสารมากไหมควรให้ไปเท่าไหร่ดีอย่างล่าสุดก็เอ้ยคนนี้ก็ให้ไปสักหมื่นนึงก่อนก็ได้โอ้เยอะนะก็ปรึกษาแต่ว่าเยอะๆที่เรามองอาจจะดูน้อยของเขามันไม่สามารถที่จะทดแทนสิ่งที่เขาอยากได้หรอกก็คือฮิวโก้ก็โทรไปหานิกกี้เพราะว่าผมฮิวโก้มันยังไม่เห็นคลิปนี้ไงค่ะเห็นแต่มันยังไม่ได้ดูก็เปิดให้มันดูบอกคลิปนี้น่าสงสารเดี๋ยวจะเอาไปออกรายการบอกนิกกี้ด้วยบอกว่าคลิปคุณลุงเดี๋ยวจะเอาไปออกรายการค่ะฮิวโก้มันก็เลยโทรไปหานิกกี้ว่าจะโอนเงินเข้าไปให้แต่มันโอนไม่ได้ไม่รู้เป็นไรนะฮะเผื่อว่าหลายคนอยากจะร่วมสมทบนะฮะเกี่ยวกับการที่จะช่วยเหลือหลายๆคลิปที่เราออนแอร์ไปเนี่ยเดี๋ยวลองเข้ามาที่Facebook ของเนด้วยละกันใช่เพราะว่าเนจะคอยลงผมจะแชร์กับจะแชร์ตลอดทุกคลิปทุกคลิปที่นะฮะแล้วก็จะมีช่องทางในการที่คุณจะได้ร่วมบริจาคผ่านเลขที่บัญชีก็ตามแต่รวมทั้งรายการเรานะครับเนวดาออนทีวีนะครับก็คิดว่าเร็วๆนี้ไม่เกินสัก2สัปดาห์นี่แหละก็จะมีในส่วนของเสื้อนะครับมาจำหน่ายกันต้องบอกว่าทุกบาททุกสตางค์นะครับหลังจากที่หักต้นทุนแล้วเราก็จะเข้าสมทบนี่เหมือนกันอาจจะเข้าไปสมทบกับนิกกี้เลยก็ได้ใช่เพราะว่าผมกล้าการันตีว่าเงินถึงมือคนที่ต้องการช่วยเหลือแน่นอนนะซึ่งเคสแรกที่เราได้ลิสต์ออกมานะครับเป็นบุคคลที่พี่การรักนะครับชื่อว่าเสิร์ชนะครับก็เรียกว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณซื้อเสื้อไปเงินก็จะตกถึงพี่เสิร์ชด้วยครับไอ้คนพันเนี่ยดูนิ่งอ่ะดูนิ่งอ่ะไอ้คนพันเนี่ยแต่นี่แหละนะฮะอย่าลืมติดตามรายการเรานะฮะทุกวันพฤหัสนะครับเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับหรือถ้าคุณอยากจะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันก็เข้ามาที่ facebook.com/nevadao นะครับหรือว่าเข้าไปที่search นะฮะที่ Facebook ฮะ nevadao on tv นะครับอ่ะหมดรายการละเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปไหนเนี่ยก็ที่บอกไปนู่นกาญจนบุรีไม่ใช่ไงต้องคิดล่วงหน้าอีกอ่ะหลังจากที่16มีคิวถ่ายละครมั้ยมีประมาณวันที่20กว่าอ๋อ20กว่า
ไม่ชนกับพื้นหัดไม่ต้องทำเทปนะไม่ชนมาสดๆนะจ้านะฮะโอเคถ้าวันนี้ก่อนกลับบ้านขอบคุณ Asus นะฮะที่อยู่กับเราตลอดทั้ง1ชั่วโมงเต็มนะครับแล้วก็คิดว่าไม่นานเกินรอ Asus เครื่องนี้จะต้องเป็นของเมย์ครับแน่นอนนะฮะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ